นึกว่าตุ๊กตาเด็กน้องเดมี่ลุคใหม่โตเป็นสาวแล้วสวยมากเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวเร็วมากจริงๆสำหรับซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจพี่ป้าน้าอาอย่างน้องเดมี่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่ลีเดียสลันลัดกับคุณพ่อแมทธิวดีนปัจจุบันน้องแป๋วแหววก็จะโตครบ2ขวบแล้วน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆจนพี่ๆแฟนๆต่างเทใจตกหลุมรักเข้าอย่างจังซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดแฟนๆต่างแห่แชร์ภาพสุดน่ารักแบ๊วๆกับภาพแป๋วแหววลูกสาวผมยาวเผยดวงตาสวยๆที่เปล่งประกายหน้าลุ่มหลงเชื่อเลยว่าหากโตขึ้นอีกหน่อยแดดดี้แมทธิวคงต้องได้ไว้หนวดแน่ๆเลยล่ะค่ะว่าแล้วไปชมภาพความน่ารักของน้องเดมี่กันเลยค่ะ